บายนะครับผมมาทักทายนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวว่าจะเคลื่อนที่อีกหน่อยก็ได้ครับทนายครับผมจะได้แค่สามสี่คลิปครับสี่คลิปโอ้โหเฮ้ยอีกเรื่องหนึ่งนะไม่อะไรเลยช่วงนี้อย่างที่ผมบอกบางอย่างคลิปบางอย่างอย่าไปถ่ายเลยนะผมอย่าไปถ่ายครับเห็นไหมนะครับหายใจก็ผิดแล้วอย่าไปถ่ายเลยครับนะมีหมายสารมาส่งไม่ต้องถ่ายหรอกครับนะครับมันตื่นเต้นเกินไปแต่มันอาจจะแปลกๆนะผมเมื่อกี้ผมแย่ลุงพลเล่นๆนะลุงไม่มีรถตำรวจมารถตู้มาเหงาไหมมันเงียบผิดปกตินะนายคือช่วงแรกๆมันตื่นเต้นทุกวันไงก็มีนักข่าวแล้วก็มีนักมันจะลุ้นทุกวันไงใช่ไหมแล้วก็พอหลังๆมามันเงียบสงบดีขึ้นผมว่าดีขึ้นนะตอนนี้ก็เหมือนกับคล้ายๆช่วงพายุมันผ่านเนี่ยมันก็ค่อยๆเก็บทีละคดีพายุลูกแรกกำลังผ่านตอนนี้ได้ยินข่าวว่าพายุไปตกรอบนอกรอบนอกหมดแล้วเนาะรอบนอกก็คือไปลงพี่ธนันท์บ้างลงสมเกียรติบ้างลงพี่มุนีมั่งนะฮะกลายเป็นฝนตกรอบนอกนะฮะประมาณไปครับนะไม่เป็นไรครับแนวหน้าผมขอเป็นแนวหลังดีกว่ายินดีกับอะไรนะเบ่านุเหรอที่ไม่โดนใบดำใบแดงเนาะครับไม่โดนใบดำแหมลุ้นจนตัวโก่งไม่โดนใบแดงไม่โดนใบแดงลุ้นจนตัวโก่งเลยนะแล้วเย็นนี้ทานอะไรกันครับเนี่ยก็ตัวใครตัวมันครับไปทานที่บ้านกลับบ้านเหรอเขากลับบ้านเหรอมีหลายคนกลับบ้านครับโอ้ไปมาไปกลับเหรอใช่ครับไปกลับครับมีใครเห็นนอกจากกีผมบ้างไหมครับยังเลยครับเนี่ยกียังไม่มาฝากไปบอกว่าสนายสมเกียรติตามทีมน้องกีดูอยู่เด้อน้องกีตามหานะครับเนี่ยเนี่ยตามหาเมื่อกู้เนี่ยนี่ผมเลิกใส่หมวกไหมผมเพราะจากกีนี่แหละก็หาผมเป็นพี่ชายมันน่าท้อจับหน่อยโอ้โหตายเลยไปไหนพี่ชายจากกีช่วงนี้จากกีครับจากกีมีคนเลี้ยงข้าวบ่อยครับดีดีครับเลี้ยงข้าวนะฟรีโอเลี้ยงด้วยโอเลี้ยงเห็นทางคลิปก็ผมก็มองอย่างนี้นะผมขอพูดแทนมันหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสหรอกก็มองก็เป็นน้องเป็นนุ่งแหละมีแต่ว่าอยากจะเตือนบางอย่างแค่นั้นเองแล้วก็แต่ละคนจะมีไอเดียในการนำเสนอไม่เหมือนกันแต่อะไรที่มันล่อแหลมพยายามเลี่ยงๆนะครับสังเกตไหมเวลาผมจะพูดอะไรผมจะพยายามเลี่ยงๆหน่อยแต่บางทีไม่ต้องพูดมองตากันรู้ใช่ไหมวันนี้ไม่ต้องพูดนะแต่มองตากันรู้ใช่ไหมพูดถึงใครแต่ผมไม่ได้พูดนะพูดนะมองตารู้อีกแน่ขนาดแค่ไม่ได้พูดผมยังรู้อีกแน่ไม่เอ่ยชื่อนะไม่พูดนะครับโอ้มันเอาของตาชาญมาเล่นกัน4คน5คนเลยขึ้นไปนั่นไม่ใช่เหรอใช่เปล่าไม่ใช่ตาชาญรถก็ต้องหาสบายใจอย่างหนึ่งเวลามันด่าคนหัวโล้นมันมีหลายคนนะเวลาก็ด่าถึงคนหัวโล้นมีหลายคนนะคุณสังเกตเขาก็ไม่กล้าเอ่ยชื่อผมเต็มๆแบบว่าไอ้ทนายสมเกียรติอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีเพราะอะไรครับกฎหมายมันมีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ผมได้ยินข่าวล่ามาเลยว่าผมได้ยินข่าวสารมาจากอเมริกาเรียบร้อยแล้วครับว่าเละเลยผมอีกแล้วสมเกียรติอีกแล้วนะแต่การต่อล้อต่อเถียงมันถ้ามันจะเถียงกันจริงๆมันไม่จบจริงๆครับอ่ะผมยอมด่าๆไปเพราะว่ามี FC บางท่านบอกว่าการไปด่าทะเลาะกับผู้หญิงมันเสียศักดิ์ศรีครับศักดิ์ศรีเราแต่เมื่อวานนี้ผมก็เข็ดเคี้ยวไปหน่อยนึงก็ไม่หน่อยนะก็แต่ก็ไม่ได้หยาบคายมากนะคือพยายามใช้นิ่มๆหน่อยมันย้ำสองทีนี่แหละประเด็นชมรมนี่แหละที่คุยกันเมื่อเช้านี่แหละเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องอีกแล้วเห็นมั้ยคราวหน้าห้ามถามเรื่องชมรมนะครับรอเดี๋ยวก่อนเนาะห้ามถามนะผมจะตั้งแม่งเลยอ่ะตั้งเองเลยไม่ถามแล้วจะตั้งแม่งเลยแหละทีเนี้ยชมรมกีฬานะไม่ได้ครับเออนะเนาะอะไรกันนะชมรมกีฬานะกีฬาในร่มหรือนอกร่ม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 นะลุกเอ๊ะมีใครเล่นหมากรุกเป็นไหมมีครับเป็นอยู่เป็นครับมาหลังจะมาฝากครับกระดานมาฝากแก้เหงาบ่ถามใครเล่นบ่เป็นน้ำเนาะกีฬาเบ็ดเกล็ดกีฬาในร่มนี่ลุงก็ไม่อยู่ไปไหนกลับมายังไงดูครับไปกับมิถุนาเหรอเหนื่อยใจนะนี่รถคันนี้รถไทยป้ายทะเบียนสีฟ้าด้วยเขียวป้ายเช่ารถเช่าจากไม่ใช่นะใช่เหรอเช่ารถเช่ามาจากของใครอ่ะของใครอ่ะรถสนามบินอะไรอย่างเงี้ยครับรถสนามบินรถเช่ารถนารถลิมูซูนอะไรเงี้ยรถเช่ารถมาทำอะไรลิมูซูนมาทำที่จอดอยู่ข้างหลังลิมูซูนอะไรนะอะไรนะที่นั่นกาลีน่านั่นเหรออะไรอ๋อเขาทำรีสอร์ทเหรอเขาบ้านอยู่ข้างหลังไหมครับข้างในมีรีสอร์ทเช่าเหรอครับบ้านเขาเองไม่มีปลูกเองเมื่อมีรีสอร์ทเช่าจะนอนมันซะเลย
ยังเข้าบ้านไม่ได้จริงด้วยจะต้องไม่ตัดต้องมีแอร์เข้าบ้านไม่ได้เพราะหวยถูก70 ใบนะครับ70 ใบแล้ว70,000ไม่ใช่เนี่ยไม่ถึงเนี่ยมาดีวันนั้นโชคดีต่อรองก็เหลือใบ85 บาทเหมาทั้งแผงเชื่อไหมแค่เป็นลมอะไรวะไม่ถูกสัก2ตัวสักใบหรอวะอือก็สาเมานะครับเลขท้าย2ตัวมีนะครับ57 58 59 56หายโอ้พระเจ้าจอร์ดนะเอาเถอะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขนะฮะนานๆผมโผล่มาทีนึงก็เอาซะหน่อยไม่ได้รีบนะไม่ได้รีบนะคือตามเหมือนกันนะบางทีผมเข้าใจแล้วนะบางทีคือเนี่ยมันจ้องอย่างเดียวมันเหมือนกับมีคนตามันจ้องอยู่นะไปแน่นอนนะครับคลิปในนี้ไม่รู้ของใครแต่จะไปอ้าวเหรอเอาไปออกข่าวใช่แต่มันมีแน่นอนเชื่อเถอะมันเป็นอะไรที่ก็ผมถึงบอกไงว่าไอ้พวกเนี้ยมันมีอำนาจมากนะคุณจะล้อเล่นกับมันนะเนี่ยกล่องเล็กๆเนี่ยอย่าไปล้อเล่นกับเขานะ จริงๆกล่องเล็กเนี่ยมีอำนาจมากนะถ้าคุณดูหนังเรื่องแมทริกอะหนังเรื่องแมทริกที่มันมีขึ้นไปบนอากาศที่มันโอ้โหรับรองได้ว่าไอ้คลื่นของไอ้โทรศัพท์เครื่องเล็กนี่นะเป็นล้านๆคลื่นเลยขึ้นไปบนอากาศคือไปหาดาวเทียมนะใช่ครับเพราะนั้นมันเรื่องจริงมันเรื่องจริงต่อไปนี้มันจะเป็นระบบนี้หมดแล้วต่อไปนี้อาชีพนี้มันจะเป็นอะไรที่เผื่อจะสร้างรายได้ได้มากกว่าอาชีพอื่นด้วยผมท้าได้เลยจบปริญญาตรีมาเงินเดือน15,000นะครับสู้ไม่ได้ครับเชื่อผมไหมถ้าคนนั้นเป็นคนที่เก่งจริงๆแล้วมีเอกลักษณ์ของตัวเองคุณดูอย่างพี่มุนีสิครบเครื่องอ่ะเดี๋ยวแต่งหญิงบ้างเดี๋ยวแต่งตัวตลกบ้างเดี๋ยวแต่งอะไรบ้างอะไรเห็นไหมคอนเทนต์เขามันไอเดียมีเยอะๆไงแม้แต่พักเครื่องก็มาออกปล่อยเช่าได้เห็นไหมนี่ครับตรงนี้นะครับเปิดบูชานะครับเห็นไหมซื้อไม่ซื้อไม่รู้แต่ว่าคุณดูแล้วรู้ล่ะคุณดูแล้วดูแล้วไงราคาถูกใจโดนนะครับอันนี้องค์นี้หมายเลข1A1นะครับสนใจ A1บอกผมนะครับเบอร์นี้นะปักบุญแล้วเป็นอาชีพหมดครับผมเห็นว่ามันส่งพลังผมมองเขาไม่ได้เหมือนกับเป็นแค่โทรศัพท์นะผมมองเขาเป็นอะไรที่มันมีกำลังมากแล้วนะทีนี้นะครับไอ้ที่ด่าผมบ่อยๆเนี่ยมันกลัวผมตั้งชมรมสำเร็จเอามาผมมีอย่างนี้สัก200ช่องนะเอามาเพราะอะไรรู้ไหมครับสมมติเวลาผมถ่ายทอดตุ้มช่วยกระจายผมหน่อย200ช่องไปในเวลาเดียวกันนี่นะโอ้โหคุณว่าอำนาจการสื่อสารมันจะขนาดไหนทรงพลังอย่างมากครับถูกต้องเด้นี่นะจะเชียร์ชิดรูปหล่อนี่นะปุ้มเดียวมีคนรู้ชิดรูปหล่อเป็นล้านคนไปเลยนะเอาหายไปไหนวะไปนอนแล้วครับกลัวหล่อท่านกลางคืนไม่ค่อยนอนนะไม่นอนแล้วครับก็พยายามให้ท่านเอาไปคิดดูครับผมไม่ได้ซีเรียสหรอกครับนะครับ